สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID p o d พอ s แพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงรายการเซอร์ไวเบรายการใหม่นะคะที่ถือว่าก็ค่อนข้างที่จะมีการพูดถึงอยู่เยอะมากพอสมควรนะคะสําหรับรายการนี้หลายๆคนนะคะหลังหลังจากที่แบบว่าจบเกิลแพลเน็ตไปนะคะก็มีการพูดถึงรายการเซอร์ไวเบใหม่ๆกันอยู่เยอะมากเลยนะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้เห็นอ่าทั้งในทวิตเตอร์เองเนี่ยก็มีการพูดถึงรายการนี้กันอยู่เยอะนะคะสําหรับรายการ My ชิ e เน็ตเกิลนะคะก็เป็นรายการที่จะค้นหาเกิลกรุ๊ประดับ g ก o b a l นะคะ ซึ่งก็มีการปล่อยคลิปวิดีโอเพลงทีมของพวกข่งขันนีออกมาแล้วแหละเป็นเพลงประจําของรายการก็เพลงนี้นะคะก็เรียกได้ว,ว่าฮิตติดหูแล้วก็อย่างคลิปวิดีโอที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็คือความยาว12นาทีก็คือแบบว่าเห็นพวกข่งขันแบบจุใจกันเลยก็ว่าได้นะคะรวมทั้งพวกข่งขันแต่ละคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็มีการพูดถึงกันอยู่เยอะนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงรายการนี้นะคะโดยวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงคนที่รับหน้าที่เป็นเมนเทอร์ในรายการหรือว่าในรายการเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นครูประจําชั้นในรายการประมาณนี้นะคะก็คล้ายๆก,ก,กันกับเกิลแพเนตที่เราได้ติดตามกันมาก็คือจะมีเมนเทอร์ที่คอยให้ความเชื่ช่วยเหลือคอยสอนคอยให้คําแนะนำประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาทําความรู้จักกับคนที่รับหน้าที่เป็นคุณครูประจําชั้นของผู้แข่งขันในรายการ m y ย i n e น g ตเก นนะะสำหรับคนแรกนะคะก็คือโอคจูฮยอนนะคะคนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นนักแสดงละครเ,เวทีมิวสิควลชื่อดังนะคะเป็นอดีตสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปของฟิน KL ด้วยแล้วเขาเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของพลังเสียงมากๆรวมทั้งเทคนิคการขับร้องเพลงนะคะถ้าใครที่ติดตาม จูฮยอนมาเนี่ยนะคะก็จะเห็นถึงพลังเสียงของเธอนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็จะมารับหน้าที่ดูแล้วก็ให้คําแนะนานะคะในด้านของการร้องเพลงกับพวกแข่งขันนะคะก็คือมาดูแลในเรื่องของการร้องนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าพวกแข่งขันเนี่ยก็จะได้เรียนรู้จากคนที่ถือว่าแบบ ชื่อดังมากๆในเรื่องของพลังเสียงของเธอนะคะสำหรับโ ok อ๊จ uh ูฮยอนนะคะเราก็จะมาติดตามเธอนะคะในการรับบทเป็นครูประจำชั้นหรือว่าเมนเทอร์ให้กับพวกแขนในรายการนะคะสำหรับอีกคนหนึ่งนะคะก็คือยูริเกิลเจเนเรชันนั่นเองนะคะถือว่าโซวอนหลายๆคนนะคะที่คิดถึงเกิลเจเนเรชันเนี่ยก็เรียกได้ว่า อารู้สึกชื่นใจขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าใน Girl Planet เองก็ยังมี Tiffany นะคะที่มารับบทเป็นมาสเตอร์ในรายการส่วนรายการนี้นะคะก็จะมี Yuri Girl Generation นะคะที่มาเข้าร่วมด้วยนะคะสำหรับ Yuri นะคะก็ถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์มากมายในวงการ K-pop นะคะก็ถือว่าเป็น Girl Group ที่ได้รับ ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะตั้งแต่แบบว่าแรกๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเกิรจลเจเนชั่นก็ยังมีการพูดถึงอยู่เสมอนะคะแล้วก็ยูริเนี่ยนะคะก็ถือว่าจะมาทําหน้าที่เป็นเหมือนรุ่นพี่แล้วก็คุณครูที่จะให้คําแนะนําในรอบด้านกับพวกเข่างทันนะคะก็คือเธอเนี่ยก็จะมา อานาประสบการณ์ในด้านของการเป็นกลุ่มต่างๆเนี่ยแล้วนะคะมาถ่ายทอดนะคะแล้วก็ร่วมมาให้คําแนะนําให้กับพวกแข่งขันในรายการด้วยสําหรับยูรินะคะก็น่าจะเป็นครูที่ใจดีให้กับพวกแข่งขันแน่นอนนะคะด้วยบุคลิกที่สดใสนะคะแล้วก็ความร่าเริงของยูริเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าทําให้พวกแข่งขันแต่ละคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอ่านดีใจนะคะที่ได้ยูริเนี่ยเป็นคนคอยให้คําแนะนําในรายการนะคะ สำหรับอีกคนหนึ่งนะคะก็คือไอกินั่นเองถ้าใครที่ติดตาม Street w o m e n Fighter นะคะรายการแข่งดังของนักเต้นที่มีชื่อเสียงหลายๆคนเนี่ยนะคะก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับไอกินะคะสำหรับรายการนี้นะคะไอกิเนี่ก็จะมาทำหน้าที่นะคะในเรื่องของการเต้นให้กับ ผู้แข่งขันในรายการนะคะสําหรับไอกิเนี่ยนะคะก็เป็นนักเต้นแล้วก็นักออกแบบท่าเต้นชื่อดังนะคะที่จะมาร่วมทําหน้าที่ดูแลด้านการเต้นของผู้แข่งขันนะคะตั้งแต่แบบว่าช่วงก่อนออกอากาศนะคะเธอเนี่ยก็จะเห็นแบบว่าถ้าใครที่ติดตามนะคะในช่อง YouTube ของรายการที่มีการปล่อยคลิปออกมาเนี่ยก็จะเห็นไอกิอยู่ในคลิปบ้างนะคะเธอเนี่ยก็จะมาทาหน้าที่ในการของในเรื่องของการเต้นให้กับผู้แข่งขันนะคะ อย่างในสตร e ท t ูมเ e n นไฟเตอรเองเนี่ยถ้าใครทิดติดตามนะคะก็จะเห็นว่าทีมของไอกีเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแบบว่าคนที่ค่อนข้างที่จะวัยรุ่นอายุน้อยในทีมนะคะก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่อาทําหน้าที่เป็นครูได้อย่างดีนะคะรวมทั้งฟอร์มทีมเข้าร่วมในรายการเนี่ยก็สามารถทําหน้าที่ได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับไอกี แล้วคนต่อไปนะคะก็คือจอนโซยอนแห่ง G IDOL นั่นเองนะคะลีดเดอร์ของเราเธอเนี่ยนะคะก็จะมาเข้าร่วมในรายการนี้ด้วยนะคะโดยจะมาทําหน้าที่เป็นคนที่คอยฝึกสอนในเรื่องของการแรปนะคะแล้วเธอเนี่ยนะคะก็ยังเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านนะคะทั้งในด้านของการทําเพลงโปรดิวต์เพลงนะคะแล้วก็ ท,ทั้งในด้านของการแรปเนี่ยเธอก็เรียกได้ว่ามาีความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์มากๆาเลยนะคะรวมทั้งเธอเองเนี่ยก็ยังเคยผ่านรายการเซอร์ไวร์วลมาก่อนด้วยนะคะก็พอมาในรายการนี้เนี่ยก็น่าจะได้คําแนะนําที่ดีให้กับพวกแขนนะคะรวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ของเธอนะคะ ส่วนกำหนดการของการออกอากาศตอนแรกของรายการ My g e n e t e Girl เนี่ยนะคะก็คือในวันที่28พฤศจิกายนนะคะน,นี่ก็ต้องรออัปเดตรายละเอียดเรื่อยๆนะคะก็รายการนะคะก็จะสามารถติดตามชมได้ทางช่องทางต่างๆของ MBC นะคะยังไงก็จะต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะแล้วอันนี้นะคะก็คือ4คุณครูประจำชั้นนะคะที่จะมาดูแลพวกแข่งขันในรายการนะคะ ก็เรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยโปรไฟล์ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะคะยังไงนะคะใครที่รอติดตามรายการนี้อยู่นะคะก็ใกล้แล้วน,นะคะเราก็มาร่วมลุ้นกันในรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารูปแบบเนี่ยจะออกมาประมาณไหนนะคะแล้วก็เชื่อว่าเป็นรายการที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับรายการนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดถุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ